ลายท่านได้ติดตามวิธีการตัดแต่งกิ่งที่นักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แนะนำไว้ในวิดีโอมังคุดน่ารู้โดยมีหลักการดังนี้ง่ายๆเลยทำยังไงให้ทุกใบได้แดดและได้ลมทุกใบนะทุกใบได้แดดทำไงจะได้สังเคราะห์แสงได้ลมเมื่อจะได้คายน้ำคายน้ำจะได้ปุ๋ยไปส่งถ้าไม่เห็นภาพมาฟังชาวสวนที่ทำตามแล้วประสบความสำเร็จเล่าประสบการณ์สรุปสั้นๆใน15วินาทีอันดับแรกคือตัดกิ่งข้างหลังนี่เม็ดข้างบนนี่เม็ดแล้วก็ตัดปลายกิ่งปลายกิ่งนี่ต่างความหมดกว่าระยะลูกเราห่างก็เราตัดออกไปห่างนะชิดๆก็ออกมาชิดแล้วก็ตัดโดฟังไม่ทันหรือฟังภาษาใต้ไม่เข้าใจไปชมแบบเต็มๆกันครับที่ชวนผมมาพูดใต้นะรู้หนูรู้ได้นะนะเอาวันนี้มานะเพราะมันหลานนิดนึงเพราะมันก็อาจารย์รุ่นเล็กๆนะแล้วก็อาจารย์มาแนะเรื่องกันให้ผู้ชายได้ตอนนั้นตอนนะแล้วก็มาแต่งกิ้งซึ่งที่ไปทำตอนนั้นในกลุ่มมันมีในกลุ่มถ้ามาจริงในกลุ่มนะที่รับไม่ได้เลยคือแต่งกิ้งแล้วก็เปลี่ยนถ้าผ่าปุ๋ยนะเพราะเรามายึดติดว่าแปดหยิบที่นี่คือหัวใจของการออกดอกนะอาจารย์บอกไม่ต้องได้ไปที่รับไม่ได้นะปีแรกนะก็มีคนยอบไส้มั่งไรมั่งนะแต่พอมีกลุ่มมีสมาชิกอยู่ประมาณ10คนคือเอาแบบอาจารย์เลยนะเป็นตายได้ดีก็เอาแบบอาจารย์เลยนะแต่งกิ้งก่อนนะแรกแต่งกิ้งกิ้งที่อยู่แต่โคนที่มากว่าอยู่เหมือนปลายเลยนะสมาชิกขึ้นมาเลยว่าบนกันแต่พวกแมทแต่ก็ทนไปจนแต่ว่าปีนึง ปรากฏว่าล่างจะมันแตกโยดแรกเลยล่างจะเด็กยังไงแล้วมันซวยนะไม่มีตีตีเลยนะจ๊ะแต่ต้องแต่งจริงนะอย่าแต่งแบบล็อกๆนิดๆหน่อยๆไม่เอานะถึงกาทีนี้ข้องปีนี้นะเป็นงายเก็บเกี่ยวงายแล้วก็แบบรุ่งดักซ่าอะไรพวกเนี้ยพวกที่ยาที่ได้ยังไงลดแรงงานลดต้นทุนลงมากแต่ว่าพ้นมาลุดมากกว่าเดิมนะพอได้น้ำนักได้ลูกใหญ่แต่ทีผมไม่พาลูกเล็กไปพันลูกนี่ผมพาลูกใหญ่ประมาณ100ลูกได้ราคาเท่ากันเหลือก็ยังได้เราพาไปปลาเดียวรู้ว่าปลาที่ปลามีที่จุดปันผมมันก็พาไปรถกระบะนึงเลยนะผมพารถพวงผมมีรถพวงกันนะประมาณ7ปลานะไปค่ายผมค่ายได้ 8,000 นะก็รถกระบะท่ากันแล้วท่ากันแล้วก็ได้ 6,000 ว่านะคือลูกเล็กมากนะก็ผมค่ายโลที่80เข้าค่ายโล12บาท8บาทเลยตัดสินใจเลยผมหิ้วไปเลยก็ผมมาให้ลูกปลาไปค่ายราคาได้ถ่าเพื่อนซึ่งทีนี้ผมมาแน่ว่าต้องทำเลยแล้วคือแต่งกิ้งเรื่องปุ๋ยแล้วแต่อาจารย์นะก็อาจารย์ก็ปรับนะซึ่งแต่งกิ้งก็ถูกคนเลยว่ามันแต่งถุงไหนวะมันแต่งยากจริงๆนะอีตัดกิ่งนี่ดีมากกิ่งนี่ดีมากถึงมีรักอยู่ไม่ยากเลยนะเราเข้าตอนมังกรปั๊บอันดับแรกคือกิ่งเนี้ยเราเล่ก้อนอายุเราไม่เล่หรอกกิ่งนี้ว่ามันได้ซัดได้ช่วนไม้นะมันซ้อนกันไม้นี่ยกกระยางกิ่งนี้ผมตัดถุงเลยนะกิ่งกิ่งที่มันซ้อนเนี้ยเรานึกถึงกิ่งก่อนนะกิ่งที่มันซ้อนเราตัดถุงมัดอันนี้นึกถึงกิ่งดีเนี่ยนะถึงกิ่งพอลังจากกิ่งแล้วทีนี้เป็นกิ่งซ้อยของกิ่งเนี้ยกิ่งซ้อยรักกันก็ไม่ยากนะหายมากกิ่งที่ห้อยลงข้างหลังเนี่ยพันนี้นะนี่จะกองท่วนอยู่มาไม่รู้เลยพันนี้ตัดถุงเม็ดกับเอาเลยกับเม็ดกิ่งห้อยข้างหลังตัดถุงเม็ดก็กิ่งขึ้นข้างบนแล้วกิ่งข้างบนแบบนี้เอาออกเม็ดออกคือคิดหายก่อนนะเราเล่ไปเลยเจนจะยืนนะตึ้งตินี่นะเจ้าก้องก็ยืนเจ้าก้องยืนปุ้มกันเที่ยวเที่ยวว่าแล้วก็อยู่ตึ้งกิ่งที่มันมีลักษณะมีต่ำนี่เล็กๆน้อยๆไอ้นี่ออกอันดับแรกกันบนอันนี้ต้องอันล้างนะอันนี้เรื่องกันแรกกันกิ่งใหญ่อันที่ต้องเงินกิ่งล้างนี่ออกแม็ดเลยอันที่สามก็คือบนนี้ออกแม็ดวายมันเป็นเส้นมานะครับมันเป็นมันมานะจากกิ่งนี้ละกิ่งย้อยเซ็ตต่างๆนั่นเองทีนี้ยอดนี่เราต้องตัดกันแต่ว่าเราตัดยอดนี่เราตัดเกี่ยงไหนกันแล้วแต่ความพอใจของเรานะเช่นว่าเราอยากได้5เมตร3เมตร4เมตรแล้วแต่นะแล้วแต่ความเราสะดวกในการสมานนะพอในจุดของผมที่บางคนก็ไว้8เมตรจากดินเลยนะ
แต่ก็ผมได้ไว้ประมาณ6เมตร5เมตร6เมตรผมหมาผมง่ายเก็บเกี่ยวได้ง่ายซึ่งมีข้อแม่เลยนะนี่อันตรายที่สุดคือตัดยอดคุณอยู่อยู่มาถึงคุณตัดยอดต่ำเดียวคุณเตรียมตัวเลยอีก2ปีกิ่งคุณจะหมดเลยเนาะร่างกิ่งมันจะแตกนะร่างกิ่งมันจะแตกมันหักลงก่อนอันดับแรกหักลงก่อนกิ่งนึงพอกิ่งนี้หักกิ่งล่างต่อไปหักเม็ดนะมีอยู่ในส่วนแถวบ้านผมในกลุ่มผมมีอยู่เจ้านึงวายยี่สิบกิ่งนะตอนนี้ก็มีอยู่ท้องกิ่งนะเนี่ยอย่างเรื่องกิ่งเนี้ยพออันนี้มันหักมาเรื่อยเนาะไอ้ร่างกิ่งเนี้ยมันจะตายแล้วห้ามเลยนะห้ามตัดช่วงมีแดดห้ามตัดช่วงมีแดดตัดอากาศรุ่มรุ่มแต่เราไม่รู้ว่ามันรุ่มรุ่มต่างวันไม้นะซึ่งมีวิธีหายคุณนี่ตัดกิ่งได้คุณจำมาเลยสมมุติเราตัดเกี่ยงนี้นะให้ตัดกิ่งนี้ออกเลยเราเอาเกี่ยงนี้นะเราก็บุญดูนะเอากิ่งนี้ออกเอากิ่งนี้ออกแล้วเป็นมั่วให้มันนะเป็นจุกก็เรียกนะเป็นจุกจะเพิ่งตัดเป็นจุกนี้เป็นปีนะเป็นปานะพอเรารู้สึกว่าไอ้กิ่งนี้มันรู้สึกว่ามันมีแตกกิ่งแล้วมันมีแตกอะไรแล้วไม่มีปัญหาแล้วเราก็ตัดต้องใจเย็นๆนะเพิ่งคือตัดยอดนะพอนี้ที่ผมอยากอีพูดเพราะว่าในกลุ่มมันพบมาแล้วเนาะแล้วมาโทรอาจารย์หลาเต็มนะวันนี้ผมหลักเพิ่งบอกอาจารย์อาจารย์บอกไม่หมดหรอว่าทำไมก่อนอาจารย์บอกก็ไม่หมดจริงๆแล้วคืออาจารย์ก็คงไม่ต้องบอกถูกเรื่องนะมันก็ต้องบอกแหละแต่ถึงผมพบมาแล้วถึงมาอยากกลุ่มนี้พบใช่ใครตัดโดนะซึ่งนั่นแหละวิธีเดียวคือตัดโดอย่าเพิ่งตัดถ้าอยู่ๆมาแต่งกิ่งถึงบางคนก็ดียางก็มันตัดแหลมรู้นะตัดแล้วไม่ช่วยนะใครมาแล้วตัดดูฝันนี้มาแม็ดชาร์ดวันนี้นะแต่พอเริ่มแตกใบจุดเล็กมากกว่าชุดยอดข้อใบเดียวผมบอกถึงแต่งกิ่งนี้แต่งกิ่งหลางแต่งกิ่งบนแล้วนะแต่งโดแล้วทีนี้แต่งปลายปลายมาถึงปลายกิ่งเนี้ยเนี่ยตัวทีนี้เนี่ยปลายเนี้ยปลายนี้ถ้ามาเราเกี่ยงไหนเราก็ต้องเล่ระยาปลูกเราเหมือนกันนะถ้าระยาปลูกเราจิตมาก็ต้องข้ามมาแต่ของพ่อเมื่อไรรวมถึงทีนี้มันมีเทคนิคนี้ถึงนาวีที่ตัดนะตัดปลายนี่ห้ามตัดกิ่งนี้นะเพราะว่ากิ่งที่มันยี่มันคือเป็นมังคุดมันจะขึ้นลงสายกว่านะถึงทีนี้ให้ตัดกิ่งเนี้ยเอาตัวนะให้ตัดทางเนี้ยสายนะเพื่อที่กิ่งมันไปสายกับกว่านะสายกับกว่าแต่กิ่งนี้ปกติมันต้องออกเร็วนะแต่ถ้าเราตัดปลายตัดกับสายกับกว่าถึงทีนี้ปัญหาว่าแต่งกิ่งเนี้ยตัดปลายตัดปลื้อถึงผมมีนะผมมีเครื่องมือนะไม่รู้อยู่ใกล้ๆเดียวใส่ท็อกเออรู้ๆผมมีคนนั่นกันในวันนี้ล่ามาอยู่โรงพยาบาลเช้าวันที่ไปแต่งกิ่งนะผมมาติ้งที่นี่เป็นพยาบาลอยู่ผมมาเราไม่จำเป็นต้องจ้างใครมากนะทำเองนะแฟนผมนี่มือกับตีนเหมือนกันแล้วตอนนี้นะผมเลยยากมันคือพอทำเองเราบ่ายใจนะเรายกบันพื้นก็ได้ถึงไอ้ตัวนี้ก็เรียกว่าตัวตัดปลายยอดคุณต้องมีเลยนะไม่นั่นแหละคุณรู้ตัดพื้นตัดกับไรตัดมันชี้กว่านี้ยังทีนี้นะเราเหตุผลที่ต้องตัดปลายอ่ะไหมเหตุผลที่ต้องตัดปลายคือคุมระยะเถื่อมันนี่ไปจุดไปให้มันชนกันนะอ๋อแล้วถ้าไม่ชนอะไรก็ไม่ปื้ถ้าไม่ชนกันทีมันเป็นปัญหาก็คือมันห้อยพอห้อยถึงฮักของผมนี่กิ่งมันจะอยู่ตั้งผมตัดมานานแล้วนะระยะปันเนี้ยถึงตัดแล้วนี่กิ่งนี้มันใช้เวลาประมาณ3ปีนะตัวมันนี่แม็ดนะมาถึงตัวมันนี่กลืนกันแล้วถึงชายเนี้ยมันดีกว่าเพื่อนไปถึงคุณเดียวเกี่ยงได้คุณจองตอกนี่ติดพม่ามาที่คุณต้องมีเลยเนี่ยในต้นมังคุดนึ่งใส่ทองทองเลื้อยคุณต้องมีทองอันชั้นยาวแต่ที่สำคัญคุณต้องมีไอ้นี่กันไกลพอหลังจากเราตัดปลายแล้วที่เราต้องแต่งแล้วแต่งไอ้พวกเนี้ยต้องแต่งถุ่มแต่งอะไรมันต้องมีกันไกลแต่งถุ่มอะไรแบบนั้นแหละถ้ามันไม่มีเครื่องมือเราทำยากนะครับกระบอกเลยออกเลยออกมากกว่านั้นแล้วนะถึงการเอากิ่งออกของปลายออกเหี่ยวเกี่ยงได้มันอยู่ที่ระยะของเรานะระยะปลูกใช่ไหมตอนนี้นะตอนนี้มันระยะมันเราก็ต้องเว้นมาระยะเนี่ยลักษณะเนี้ยมันต้องเอาขนาดนี้ออกอย่างนี้นะห้ามอยู่ห่างกันตะกิดให้มันมีมันจะได้มีครับได้เดี๋ยวผมตัดเลยอันนี้ตัดให้เลยค่อยตัดเลยค่อยตัดเลยอ๋อครับเอาเลยที่ตัดนี้เราจำเป็นต้องได้ตัดหลายแบบนี้หรือว่าเราตัดกิ่งนึงเราเว้นกิ่งนี้เราตัดกิ่งนี้อันนี้ครับเดี๋ยวหลายครับเอาเลยครับเอาเลยครับกิ่งนี้สมมติเอากิ่งนี้ตัวยางนะตัดหลายแบบนี้ไหมกิ่งนี้มากกว่าเราไม่ต้องคิดได้มากเลย
กิ่งห้อยมันจะกระลังนี่เราเล่มาเลยเนาะไอ้นี่มันแล้วตัดเลยไอ้นี่ตอนนี้เราตัดเราไม่ต้องปลั๊มมาแล้วทิ้งข้างบนข้างบนคือกินทง 100% นะทงซี่ผ้าซี่ผ้าไปนี่เราไม่จำเป็นอะไรแล้วเพราะบางทีมันมีถี่ไปอันนี้กิ่งตรงนี้มันร่มก็ไปกิ่งนี้เราต้องตัดออกแล้วอันเนี้ยคุณต้องตัดออกอ่ะซึ่งทีนี้เนี่ยกิ่งนี้กิ่งหลังๆเนี่ยนี่ผมถูถึงกิ่งนี้ก่อนนะตัดซึ่งทีนี้เนี่ยกิ่งหลังๆตัวนี้ตัดแล้วไม่จะกิ่งยังคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเลยนะไอ้คนกิ่งหลังที่ตัดไปถึงเบื่อมันไม่ถูกแท่งหรือว่านึ่งเมื่อที่อาจารย์พูดนึ่งไม่ถูกแท่งอีกแล้วนะไม่ถูกแท่งอีกแล้วไม่แกล้งนะกิ่งหลังมันก็ดีนะถ้าไม่ดีแต่ว่าเราการจัดการมันยากมากมันจะล้มมากบางทีกิ่งหลังอยู่กิ่งข้างตายนะก็เดี๋ยวมันปลดกิ่งตายเราต้องเอากิ่งนี้ไว้นะอันนี้เราไม่เอาล่ะบอกว่ามันอยู่ข้างบนซึ่งทีนี้ผลลั่งที่เราตัดแล้วมันจะเป็นรูปทรงของมันเลยนะมันเป็นเหมือนกับลั่งมานะพอมีพอตัดแล้วปีนพอมันออกหลาวตัดหลาวออกหลาวไม่ถ้ามันออกช่วยออกเป็นข้างมันนี่ครับออกข้างเอาไว้ได้แต่ชนใจถ้าอยู่ตาบนมันจะขึ้นบนมากชนใจตาหลาบนอย่างคุณที่เราเลี้ยงตัวนี้ทีนี้นะเราเลี้ยงตัวนี้ทีนี้พอพูดไหมพอเราเลี้ยงกิ่งนี้ปั๊บทีนี้เราใช้ไรแล้วกิ่งนี้ที่เราเอานี่มันไม่มีปัญหาหรอกนี่ออกหรอทีนี้กิ่งล้างหรอกิ่งล้างหรอแกงเหมือนกันนะถึงไอ้ปลายกิ่งก็ต้องแกงลักษณะปันนี้นะมันจะอยู่ปันนี้หรือออกใช่ไหมอย่าไปได้กล้องครับวันนั้นแล้วซึ่งทีนี้โอ้เนี่ยมันจะยุคถักไกลแบบนี้แต่ของผมออกแม็กเลยครับแล้วจะออกไปเลยครับซึ่งทีนี้ปัญหาอีกอย่างก็คือความยาวของกิ่งเล็กก่อนนะกิ่งนึงนี่เราวากิ่งนี้นะนี่ตัวสำคัญเลยนะคุณอยู่ว่าเกี่ยงไหนความมีทีวายมันอยู่ที่ระยะปลูกใช่ไหมห้างไกลแล้วก็ความเหมาะสมในการเดินซึ่งปากก็ตะกิ่งนี้จากห้องผมอยากให้ตัดสินใจนะจะมีวาเขียงไหนจากห้องไปไหนได้เลยต้องมุดนะต้องมุดนะอะไรกินนี่ป่ะจากห้องเลยไม่ได้เข้าบ้านเลยอ๋อได้แล้วผมสมุดตะเขียงนี้นะมาทิ้งแล้วนะกิ่งนี้กับกิ่งนี้ฝั่งนู้นคุณต้องไปเล่ก่อนนะมันเท้าๆกันนะกิ่งนี้กับฝั่งนู้นกองกิ่งนี้นะคือให้มันสมดุลกันเผื่ออะไรนะความสวยงามอย่างเดียวความสวยงามนะซึ่งทีนี้กิ่งถี่ซ่องกิ่งถี่ซ่องคือมาถึงชันต่อไปคุณต้องตัดให้สั้นว่านี่ประมาณสักคืบนึงว่าได้ป่ะล่ะถ้ามันกิ่งนี้แต่ถ้าตัดยาววานี้กิ่งนี้กิ่งนี้ตายกลับมาตู้กองนี้ตู้ยอดนะซึ่งแค่ที่ตัดนะครับไม่มีปัญหาครับบางคุดมันมียางในตัวก็มาเร็วไม่ต้องทำไรจนไม่ต้องใช้ยาทามันถ้าบางคุดเป็นโรคก็มาความมาช่วยเหลือเพื่อนเลยไม่กิ่งเล็กนะคือกิ่งที่กำนัดเลยนะวายเอาเกี่ยงไหนถ้าเกิดว่าพ่อผมตอนนี้ผมตัดเกี่ยงนี่แต่ว่าตอนนี้ตัดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกิ่งรองที่นะไม่มีกิ่งเนี้ยเราคอยมาแต่งที่ร่างได้พอเราเริ่มมีกิ่งเนี้ยเรามาตัดกิ่งนี้ได้ทีเดียวนะพอตัดเนี่ยช่วงล่างๆมันจะแตกมาดันมันจะแตกถึงเราเลือกเอาเรากิ่งได้ทีเดียวนะใช้เวลาเป็นปีครับซึ่งอันดับแรกที่คุณยังไม่เคยแตกเลยเราตามความพอใจก่อนเราตัดกิ่งนี้ก่อนให้มันเข้าใจนะถีดก่อนถีล่างนี่ตัดหรอไหมครับถีล่างต้องตัดเลยถ้าไม่ช่วยต้องตัดแต่ถ้าช่วยนี่คือกิ่งที่เราอีเวนต์แต่ถ้าทงยังต้องตัดเป็นไปก็ทงต้องตัดจนจำมาเลยเข้าไปในทุ่นอันดับแรกห้อยตายนี่ต้องตัดได้ไหมทงบนนี่ตัดได้ไหมครับเพื่อต้องการให้มันออกสายหรือฟ้ามันเป็นอันนี้นะให้ออกสายออกฟ้าแล้วกับผมนู้นกับผมนี่ส่วนห้างตักประมาณแล้วเต้นนะครับนะเพราะว่าการห้างของผมนี่หมายถึงว่าการจัดการของเราใช่ไหมการปนยานะถ้าคือฉีดแรงกับกิ่งนู้นมันติดกันนะคือต้องการให้เส้นอย่างน้อยๆรับซ่องเม็ดนะห้างอะไรซ่องเม็ดเพราะว่ามันแตกมันจะเลือดประมาณเม็ดครึ่งนะช่วงตัดประมาณซ่องเม็ดซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ระยะปลูกของเรานะซึ่งที่นี่ระยะปลูกที่อยู่ยู่เราไปตัดนักเลยนะโอกาสที่ตายทุ่งเหมือนกันนะครับนี่สำคัญเลยนะครับตรงเนี้ยเนี่ยฝันเนี้ยในกิ่งนี้ตมูระกิ่งต่อไปคือกิ่งถี่ซ่องนะในกิ่งนี้เราเกี่ยงนี้แหละนะแต่จริงๆมันต้องข้ามมาเลยใจเอาตามความเหมาะสมมันละกิ่งข้ามมาเลยมาถึงอายุปันเนี้ยแต่ว่ากิ่งนี้มันไม่เหมาะที่ตัดซึ่งอันดับที่ต้องคือกิ่งต่อไปนะกิ่งต่อไปก็เราไม่เดือดแล้ว
กิ่งนี่ข้าไปเลยก็เป็ดซอนเป็ดกีดเอาตัดทุ่มตัดทีมกันตากองท่อนหมาพื้นก็ต่ำเท่าไรแล้วโอ้เหล็กกว้านกันตื้อกว้านทำไมตึ้งดีนี่กิ่งเนี่ยกิ่งดีท้องผมตื้อผมตึ้งจันดีท้องนะจันดีท้องรอนี่ล่ะทีนี้เอาบุญกับหลังก่อนอันดับแรกบุญกับหลังอันนี้เราถือว่าเป็นกิ่งบุญนะเราต้องตัดอันนี้กิ่งตายต้องตัดเหมือนกันนะอันนี้กิ่งตายต้องตัดทีนี้เราถือว่าเป็นกิ่งบุญของกิ่งซอยก็ต้องตัดเหมือนกันทีนี้เป็นกิ่งบุญของกิ่งรักก็ต้องตัดเหมือนกันคือไม่ต้องคิดมากไม่ต้องแรงรูปทรงช่วยตัดปันเนี้ยแล้วซึ่งทีนี้ความอีตัดปลายเกี่ยงไหนมันต้องตัดให้สั้นว่ากิ่งนี้ฮิตนะถ้าตัดเถานี้เพื่อเพื่อกิ่งนี้ตายนะเห็นไหมทีนี้เราต้องตัดกิ่งมันอันนี้ก็เราเดือดตัดไปเรื่อยนะอย่าไปสี่เลี้ยงกับมันจนตัดนะอย่าไปได้กล้องอย่าพาเมียมาเรื่องนี้จริงๆมันต้องตัดเข้าไปเรื่อยนะแต่ผมไม่อยากตัดกล้องแกนะกิ่งนี้เกี่ยงนี้นะกิ่งนี้ต้องอยู่ระดับนี้นะหรือว่าระดับนี้นะเผื่อมันขึ้นเป็นในนั้นไปนะเป็นชันไหมครับเป็นประจงอย่างเดียวครับเผื่อว่าไปนิดนึงกิ่งหลังกิ่งยาวทุดก็คือกิ่งหลังทุดมันจะลงเพราะว่าเราเคยตัดกิ่งยาวนี่ไอ้กิ่งหลังนี่มันสั้นนะกิ่งบนมันยาวเราก็ว่ามันจะปลอดกิ่งนี่มันจะปลอดกิ่งสิ่งที่เราต้นมังคุดเนี่ยถ้าเราปลูกไม่ครับปวดห้างประมาณกี่เมตรได้ถ้าลืมต้นไหมลืมต้นไหมสักเกิดว่าดินดีก่อนนะดินดีกับปลูกห้างนิดนะดินไม่ดีกับปลูกชิดรวยมาท่านสักเกิดคุณปลูกมังคุดแต่งกิ่งนะปลูกระยะ7x7 6x6กันอย่างไรนะแต่คุณใจคุณห้านพ่อไม้ถ่ายเลยพอตอนนี้มันมีมังคุดเทียบยอดก็เรียกนะมังคุดเทียบยอดนี่มันเป็นเร็วแล้วก็ต้นเล็กนี่ถ้าตามใจผมนะผมแต่งเด็กทำไมอยู่ตรงอย่างเนี้ยตัดแต่ก้นนะเด็กทำไมนู้นเด็กทำไมเล็กๆเลยแต่มาถึงครั้งนี้เราไม่มีปัญหาเราก็คอยตัดไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญนะกระถางนี้นะครับการแต่งกิ่งนะแต่อีแต่งให้เล่ทางเพ่ผมมาสาวทวนนะเข้าใจนะลงเลยเลยได้เดี๋ยวบอกน้องเขาว่าเหตุผลที่ทำไมกิ่งสีซ่องสั้นว่ากิ่งเล็กนะเหตุผลคือกิ่งสีซ่องยาวว่ามันจะมาบังกิ่งเล็กก้นนะไม่ได้แซงพอกิ่งเล็กมันทุกบังนานมันจะปลดกิ่งก็เลยมันถุมกิ่งมันผู้นายถ้าล้มมาก็ขลังถุมเราแก้ปัญหานี้ว่ากิ่งเล็กเราวายเลยวายเป็นมาตรฐานของกิ่งเนี้ยไอ้มาตรฐานเลยนะเราอาฆาตไปเรื่อยได้แต่กิ่งสีซ่องเรามาตัดตรงนี้แหละให้มันสั้นมากพี่เราต้องมุ่งกิ่งซ่องอยู่ในสามเนี้ยนะตัดแต่งแบบป่าท่าแบบนี้เลยอ่ะกี่ปีอะต่อฟืนอะร่องปีได้มากกว่าปีต่อปีเลยครับปีต่อปีเลยนะผมตัดก็ผมปีเดียวต่อยทบพื้นต่อยปีนึงแต่เรามีปัญหาช่วงทำยอดเล็กเราต้องใช้กำลังเชื่อมมั้งอะไรแบบนั้นนะปุ๋ยอาจจะมาขึ้นอาจจะชีดผ่อนมั้งยอดเดียวพอละอยู่ตอนนี้ยอดเดียวเป็นถึงถ้าเกิดว่าเราแต่งมากเลยนะอย่างนี้ก็ต้องปีนะปีนี้ปีหน้ากับมันโอเคนะเสียสภาพนี่มันไม่จำเป็นต้องแต่งนักนะเราก็คอยแจ้งไปดีก่อนเนาะไม่ต้องไปยู่ยู่ตมตั้มตมตั้มตามอาจารย์วะบางทีเราไม่ต้องก็ได้เราเอาตามสภาพส่วนของกันนะซึ่งทีนี้เนี่ยกิ่งซอยวันนี้ก็ต้องแต่งนะนี่กิ่งขึ้นวันนี้ต้องแต่งกิ่งขึ้นต้องแต่งแต่บางเอิญมันมีลูกกันเลยต้องมันต่างวนนะคิดซึ่งไอ้กิ่งพวกปันเนียนเราต้องมีอีกประเภทแล้วเราจะใช้พวกเนี้ยนะใช้พวกเนี้ยแต่งไปเรื่อยๆซึ่งกิ่งเล็กเราไม่จำเป็นต้องแต่งนักก็ได้เราเล็กกิ่งต่อไปก่อนเนาะว่ามันบังไม้ถ้ามันไม่บังถ้าบังเราก็ซอยไปเรื่อยแล้วคือน้อยมากกิ่งเดี๋ยวก็พ่อมีนะน้อยมากแต่ก่อนหน้าที่แต่งกิ่งนะตอนนึงได้ประมาณ60-100 โลนะตอนไม่ใช่นะหลังจากแต่งกิ่งแล้วก็ได้60-100 โลเหมือนกัน80 โลแต่ว่าผมพาไปน้อยนะลูกมันมาก็ลูกมันใหญ่แต่ที่คนผมพาไปโอ้ยสิบกลาลูกมันเยอะตั้งเป้ผมไม่ใช่ว่ามาทำตามที่ให้อาจารย์บอกเลยให้ทำนะไม่ต้องได้ข้องเดินทำไปเลยผมเคยว่าอาจารย์แล้วนะเคยกลุ่มมันเคยได้ข้องเลยนะนี่ผันนี้ไม่ได้เลยนะหลังอ่ะบวยวายแล้วตัดไปวันนี้ซึ่งผันนี้อ่ะ
กอแตงมันนี่แล้วมันสัมพันธ์กับการใช้ปุ๋ยไกลได้แล้วเหมือนกันไม่ใช่กอแตงเงินมันยกตัวอย่างเดียวครับสัมพันธ์แล้วเรื่องปุ๋ยเรื่องไรเดี๋ยวอาจารย์ในการนี่แล้วเราปุ๋ยเราใช้มันเดิมไหมหรือว่าต้องใช้เพิ่มใช่เราตัดนักต้องเพิ่มตัดนักไม่ต้องเราก็ไม่รู้ไงแบบนี้ไม่ถึงว่าเพิ่มจนกระทั่งสองโลอ่ะอาจจะสองโลนิดๆแต่ว่าส่วนนี้แหละไม่มีผลกับการกับปุ๋ยนะก็คือการใช้เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ก็เพราะมันปันนี้นะร่างจากแต่กิ่งเลยผมใช้ปุ๋ยน้อยลงนะเพราะว่ากิ่งผมนี่มันน้อยนะกินน้อยกันที่คนผมใช้3โลว่างนี้ผมใช้2โลหรือว่าโลครึ่งนะเหมือนเดิมแต่ตอนที่เราเริ่มไม่เลยจากหน้ามือเป็นล่างมือเราอาจจะสวยมันมั้งนะเสร็จแล้วเราเพิ่มมั้งสั่งใบมั้งอันนี้คนกระล่างอันนั้นปุ๋ยสั่งใบทุกอย่างเราเพิ่ม นะคือลักษณะแบบนี้นะครับแต่งกิ่งต้นไม่ต้องได้ก้องสีสำคัญใจซึ่งไม้ท่านเองถ้าใจซึ่งพึงได้แล้วมาความว่าต้นนี่ปันนี้ต้นไม่ต้องไปกังวลมาแล้วเอาปันนี้กลับมาแล้วนั่นละไอ้นั่นมันตั้งนั่นคือตัดหยอดไม่ได้ค่ะได้ๆแต่เราก็ใจเย็นๆมันก่อนเราแล่มันก่อนว่ากิ่งแรกของเราที่เราตัดมันเพียงไหนถึงจะตัดมันนี่แล้ว6โลแน่นอนเลยนะ6ลูกอยู่แก่ดิน6ลูกโลมันเรียกว่าอาจจะ4ลูกโลก็ได้นะมันถึงปลาวะซึ่งผมแล่แล้วสภาพตัวนี้สภาพดีนะแล่แต่ทางแกก็ดูแลดีนะกำหนดเวลาไม่ว่าต้องแต่งช่วงไหนครับกำหนดเลยครับนี่ตอนนี้จริงๆอันนี้สั่งมานี่เขาไม่แต่งครับไม่ถ่ายเลยมานี่แต่งอยู่ในมานี่ไม่แต่งหมดช่วงนั้นคือว่ามันจะต้องใช้เวลาใช้เวลาใช้มันอย่าห้างเกินเดือนก็ผมไม่เกิน15วันหมายถึงว่าแต่งกระทัดภายใน15วันมันไม่แซ่บเลยรอมันหมาเราต้อง5คนเลยทีนี้ถ้าผลทําให้ไม่วันตัดไม่ทันน่ะอ๋อเนี่ยกับปัญหาเหมือนกันนะครับถ้าบทคุณแต่งกิ่ง3เดือนนี่คุณจะพบปัญหาทันทีตอนแรกที่แต่งกิ่งแต่งย้อนไปแล้วตอนทุตายเพื่อนคุณอยากแต่งอยู่เลยการเป็นจะไม่เหมือนกันเลยทีนี้ไม่พร้อมตามใจตามพื้นถ้าตอนทุตายไม่แต่งย้อนทีไม่มีทางจะออกดอกคือให้ใกล้เคียงอย่างน้อยยี่สิบวันอย่างจ่าเดือนคุณต้องแต่งให้ทันถ้าไม่ดันคุณต้องแบงค์ไปช่องที่พิษดูที่หนึ่งทำในดูที่หนึ่งข้องหมาก็ไม่ใช่ว่าถ้าเราทำแต่ทวดมันไม่ทันแหมนท่านบางคนที่ทำยับนะบางคนนะอันดูแลมันก็ยับเดี๋ยวพ่อผู้นี้ไม่จบเดี๋ยวใจนะพ่อผู้เรากิ่งนี้เราตัดเกี่ยงอันแล้วกิ่งนี้ก็ต้องตัดประมาณเนี้ยอย่าให้มันลึกออกไปนักเลงเริ่มว่างแล้วนะทีนะทำเนี้ยเก้าปันเนี้ยลักษณะไรเคียงปันเนี้ยมันต้องค่อยๆเคลื่อนมันค่อยๆแตกคือสมมติถ้าเราคือง่ายที่เราแตกเราเริ่มแตกว่าเราเริ่มแตกคือเราแตกเนี่ยจริงมันจะประมาณนี้ก่อนนะเราไม่ต้องแตกก็เลยยิบถึงไอ้ปลายแบบนี้เลยเราตัดกับเรือตัดไม่ได้นะที่พวกมันมีแต่ท็อกกันแต่ถ้าตัดกับเรือต้องฝีมืออีกต้องย่องย่องก่อนปล่อยคาดดึงเร็วๆไม่นานมันพับใส่ฮันก็ยองอย่างตัดสีกันครับตัดสีเผื่อให้มันเป็นรูปแบบนี้เป็นรูปทรงสวยๆได้เป็นอะไรนะสีปลายนี่ยอดนี่ถ้าตัดแบบนี้แล้วมันจะไม่ออกเลยใช่ไหมมันจะหยุดดูแบบนี้เลยใช่ไหมออกครับแตกแตกเหมือนกันเหรอแตกมากทีแตกข้างอย่างเดียวแตกมากเลยแตกตัวนี้แล้วปัญหาก็คือคุณต้องแตกออกทีกว่าเราว่างกิ่งนี้มันนี่แม่ตอนคือว่าถ้าแต่งแบบนี้เนี่ยถ้ามันออกข้างปลายเนี่ยคือออกอย่างเดียวเลยออกอย่างเดียวเลยเพราะว่าไม่ต้องกระวายไอ้กิ่งนี้เรากำนัดอะไรแล้วเอาไว้แค่นี้ออกกับให้มันออกกัดในนู้นไปในนู้นไปครับในนู้นเราวายก็วายนะแต่คือมันออกตรงนี้แล้วมันจะมานี่เราวายไปมันเป็นบังเส้นนะคือมันจะมีช่องว่างของมันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ชั่วที่สุดคือเก็บเกี่ยวเสร็จนะเราเยี่ยมไม่ได้เลย
แต่นี่บางทีแหล่นู่มั่งแหล่นี่มั่งนะแต่นี่กายแหล่พอทั้งคลิปถึงมันนี่มันสัมพันธ์กับการคิดยาหลามาพอสัมพันธ์ครับว่าคิดกี่ครั้งกี่คนปั่นเปื้อมาถึงแตงได้แล้วจ้ะมั้งแตงได้แล้วของผมนะปุ๋ยของผมหมดของผมมันใส่ปุ๋ยก่อนนะใส่ปุ๋ยแตงกิ้งเลยนะใส่ปุ๋ยแตงกิ้งเผื่อไอ้นี่มาทุ่มคุณนะแต่อาจารย์ครับก็มีใช่ตอนนี้มันยังไม่ออกดอกอันนั้นใช่มั้ยครับมาธรรมดามาถึงเก็บเกี่ยวได้แล้วเก็บก่อนแข่งจริงเก็บเกี่ยวได้แล้วก่อนแข่งจริงเราเพิ่งเราเก็บลูกนี้แม่แล้วนะเก็บเกี่ยวเสร็จถึงว่าคือเก็บเสร็จเก็บเสร็จแม่ตอนนี้จริงๆเขาจะไม่ทําให้หรอกนะใส่ปุ๋ยเสร็จใส่ปุ๋ยเสร็จแข่งจริงเลยแข่งจริงหลังจากเก็บเกี่ยวหลังจากเกี่ยวเราถุมมาสักพักสิบวันแปดวันห้าวันเผื่อให้ต้นไม้มันปรับสภาพมันสักเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยจึงติดแต่งกิ่งมาซุ่มอยู่ปันเนี้ยซุ่มคูณอย่างเดียวอย่าออกอย่าไปเป้าอย่าไปทำไรเด็ดขาดสุดยอดมากตัวนี้ถ้าเกิดเรากีดในการนี้ฉีดยาผลยาเราก็ซอยมั่งเล็กๆว่าแกคุณเนาะถึงทีนี้พอใส่ปุ๋ยแต่งกิ่งเสร็จแล้วถ้ามาฉีดยาไม่ที่ต้องฉีดเลยคุณระยะแตกยอดเราออกมาครั้งแรกพอเลี้ยมมาจุ๊บนี่คุณห้านเสียงไหมตาดิ้งว่านอนไม่กินนะถ้าไม่มีนอนไม่กินตื้อหวัดหน้าอย่านอนอย่างเดียวอย่านอนอย่างเดียวอย่าอื่นไม่เกี่ยวอย่าอื่นก็มีแคลเซียมไอ้พวกกันบำรุงมั่งตามกำลังของเราตามท่านานะแต่ผมก็ไม่ได้แนะนำเพราะเน้นในเรื่องทางดินมันโอเคอยู่แล้วนะแต่ถ้าเรามีตั้งมามักเลยเพื่อเราจีบไปเลยแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมไอ้สารไรไอ้นู่นไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นนอนอย่างนอนเป็นรักปัญหาว่าเผื่อนั่นคือตอนที่มันแตกยอดแล้วนอนกินคือเกมยอดนั่นคือยอดเดียวดอกเลยนะถ้ายอดนั้นนอนกินน่ะคือมากกว่าจบหุ่นเหนื่อยสักวันสองวันมาชีดก่อนยอดนอนเปียกไฟนะต้องเอาเลยนะตอนนี้แถวนี้ก็ชีดได้อาบาแบกเก็ตแบกเก็ตวันนี้นะซึ่งทีนี้พอร่างจากชีดนอนแล้วพอใบมันทำตายไปเป็นเผลาดหรือว่าค่อนข้างเกยแต่ทีนี้เราต้องอัดเผื่อเปล่าไม้ว่าให้มันออกดอกตามความรู้ตามทฤษฎีได้ของใครก็แล้วแต่ใส่ปุ๋ยได้แต่ผมใส่ปุ๋ยก่อนอาจารย์อย่างเดียวคือ15 5แต่กิ่งเซต15 5 20เลยนะพอทําใต้สร้างดอกผมเปลี่ยนเป็น15 5 25ปุ๋ยอื่นไม่ใส่ทีเดียวแล้วก็โดโลไม้ว่านก่อนโดโลไม้ตอนแรกครับตอนแรกแต่กิ่งลืมผมคําตอนนิดก่อนก็ไม่ยากนะเอาจริงๆไม่ยากครับเขายากให้แต่งข้างบนกิ่งข้างบนถึงขนขึ้นนั้นมีแล้วถึงเพียงแต่ให้ผีแหน่ได้ได้ลองได้ได้ลองครับเจ้าของเขาขึ้นเองนี่ไม่ขนไม่อยู่ไหนอ่ะเอาเลยขึ้นไปข้างบนเลยโอ้โหมาได้ไม่บันบันเดนะเบันเดเพราะมันไม่ของตัวนี้ตัดโดนี่เพราะไม่แนะนำให้ตัดตอนนี้ตอนเองแต่ต้องตัดสอนนึงคือเขาเดี๋ยวใจรู้มาว่าใจจะไม่ให้ตัดโดเลยปัญหาคือกิ่งแห้งกิ่งตายรังกิ่งแห้งหักเป็ดนั่นแหละที่เกิดต้นในวิธีโดไว้กันได้เรียบร้อยได้เว้นจุกเว้นจุกเนาะครับวันจะผิดใจไหมวางเหลือแล้วไอ้บ้านกิ่งนะฮะไอ้ที่ว่าเราวางกิ่งเนี่ยที่ว่าตัดเนี่ยที่ตัดข้างจากเสาเนยเลยไม่ถึงว่าถ้าเราตัดกิ่งนี้ใช่ไหมเราตีตัดตรงนี้ป่ะเราตีตัดตรงนี้ได้ป่ะนะกิ่งเนี่ยตัดตามความเหมาะสมนะอย่าให้ฉีดตอนเกินอย่าให้ห้างเกินห้างตอนมีปัญหาคือมันตายมันเราไม่รู้นะมันปุกแล้วยิบปุกปลัดตอบก็พอสมควรแล้วพอวันเนี้ยนะฉีดเกินก็มันย่อยแรงนะฉีดเกินไม่ว่าตอนมันมีปัญหาไม่มีครับไม่มีปัญหาแต่อย่าฉีดเกินนะมันปัญหาอยู่อะไรถ้าว่ามันกลายเป็นตุ้มมันนั้นเอานี่ตอนนี้ที่ทำก็คือให้เอาตัดตะกิ่งให้นะเอาถังต้นเลยมีผู้ไหนหายเอาถังต้นเลยนะไม่ต้องเกรงใจเจ้าของเจ้าของไปวางเลยบ๊อบบ๊อบตั้งเอาตอนเนี้ยเอากิ่งเล็กเลยนั่นตัวหนังกันได้ทีละกิ่งเล็กกันเลยกิ่งนะมาไม้ไม้ตะชีเก๋เมื่อกี้ตอนนี้มันยอกอใส่ปุ๋ยได้นะชิมาหยีมาครับเปลี่ยนชิมาขออาจารย์บอกเลยว่าเลยมาเลยมั้ยแล้วก็กิ่งตั้นเลยเอาถึงนั้นแล้วกิ่งๆๆแกมือเต้าถ้าว่าตรงนั้นต้องใจเลยสั้นนะโอ้เลยกลับเลยสั้นใจบ้างได้บ้างแต่นี่อยากให้ไปตัดอันนี้นะครับครับออกเลยต้นหลังขึ้นไม่เจอหรอฮะต้นเควส
ตอนนี้เราเลือกไม่ตรงประเด็นนี่ครับครับมันรูปรูปไม่ช่วยอะไรตอนนี้ชมพูนี่เพื่อเอานี่ไม่ช่วยเลยนี่แหละโอเคครับบอกซึ่งที่นี่พ่อไม่ทำเต้นที่นี่จากห้องนะเต้นนี่วายโดทุ่งเกียงไหนเต้นต้องตัดโดอยู่ที่เต้นนะว่าที่ต้องวายทุ่งเกียงไหนอยู่ที่การทำงานทัดโดของเต้นกันนะเต้นจำไว้นะเขียงกันนะเต้นจำไว้ได้ซึ่งที่นี่เอาผุดในการตัดโดก่อนเลยเต้นขึ้นไปเลยที่นี่เต้นขึ้นได้มากเลยแต่ทางเมื่อไม่จ่ายโดอันนี้เนาะแต่ถ้าเป็นพ่อมันตัดตรงนี้เลยนี่กับแต่ว่าอย่าตามเพราะมันตอนไม้ตัดตรงนั้นมันจะมีพ้นกับว่ามันอีกตายไม้มีครับจะตัดตัวเดียวมีครับคือต้องเป็นไม้โคนเป็นไม้โคนก็ตัดตีลังตัดอย่างนั้นยังไม่ตัดก่อนยังไม่ตัดก่อนตัดตอนนี้ทำไม่ได้เลยนะครับแต่บนโดนซอยเลยใช่ไหมซอยกิ้งเลยใช่ไหมพอเดี๋ยวผมพูดก่อนบนโดนเตือนไหวมวกนะไหวมวกซึ่งปลอดกิ้งไงที่ตอนนี้อีให้มาถึงที่ตอนนี้เยาว์นะตอนปลอดมาก่อนแต่ให้ไหวร่มไหมได้ข้างบนอ๋อไม่ต้องดูชุดโลชุดไม่ต้องตัดโลชุดไหวรักซี่กิ้งงานกิ้งหนึ่งก่อนนะถึงตอนนี้ตัดเขียงได้ตอนจำไว้ตอนอย่าตัดกิ้งงานอย่าตัดก่อนถึงเว้นมาต่อไปตอนต้องมาตัดตรงนั้นแหละไหวมวกไปก่อนถ้าตัดมันปัดห้ามันที่บาดนะมันแตกนะหลังกิ้งแตกมากกาบันเขียงก็ต้องตัดออกโอ้จะได้เหมือนก็จำนั่นเป้นี่เลยต้องจะไม่ได้ทำนะเองนี่เดี๋ยวผมเลยไปก่อนดิพี่ไอ้บอกขุดบอกแก่เลยพอเราแตกมันดีข้างในมันจะไม่แตกเลยไม่ใหญ่ครับแตกน้อยมากมันไม่ขายแตกไม่ขายแตกมันบายต่อไปเดี๋ยวนี้ว่างตรงนี้มันถูกแท่งเราต้องจัดการก่อนจนเอาตีกิ้งตัวนี้วายตัวนี้เป็นวายเกี่ยงได้เกี่ยงได้กิ่งตัดแต่กันจะตัดเลยตัดนั่นแหละตัดออกเลยตัดออกลองแล่ตักชันก่อนนะซึ่งนี่วายประมาณวันเป็นปีนะถึงตัดโต๊ะอย่างนั้นก็เป็นปีไอ้มันปัดกระป๋าเลยนะซึ่งพอดีเป็นมวกข้างบนนั่นเป็นวายทั้งห้ากิ่งวายแต่มวกนั่นแหละนั่นตัดออกแล้วซึ่งแต่จริงๆช่วงนี้ก็ไม่แนะนำให้ตัดนะเพราะมันแดดร้อนจัดร่างกิ่งตายในกลุ่มก็พบแล้วตัดจากหยีที่กิ่งอย่างเลือดต้องกิ่งสามกิ่งตายแต่ไม่จะตายปีเดียวนะไม่จะตายวันเดียวนะหกเดือนพลัดออกมาต้องกิ่งพลัดเม็ดอย่างเลือดตามที่กิ่งตัวนี้ครับมีปัญหาซึ่งมันนั่งตายเลยเลยมันไม่แตกมันแตกวันเดียวแต่แตกกิ่งไม่แตกแล้วแตกแน่มันครับแตกวันเดียวซึ่งร่างกิ่งแตกดิโอกาสเชื้อมันยากมากก็ไม่เชื้อมเลยเราจะปลัดทุ่มอย่างเดียวนะแต่งกิ่งต้องส่งอากาศไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำก็คือคอยแตงนะคอยแตงคอยทอดไปดิทอดไปดิแต่เราให้ดูลักมันว่าเกี่ยงได้บ้างช่วงที่ไม่ทุ่มก่อนแต่งถ้าเอาเดือนกันเนี่ยมกราเนี่ยโอเคหน้าเริ่มได้แล้วนะที่ว่าไม่ถูกด้วยจะแต่งได้ทุกเดือนดูเป็นเพื่อการแต่งในนี่แต่งได้ทุกเดือนผมปกใจเนี้ยผมปากเอาทุกตัวเลยครับบางทีเราแต่งไม่ทันนะมั้งแต่ไอ้นี่เราตัดได้เรื่อยนะมันปาไปได้เรื่อยต้องแต่งตลอดถ้าเราเรียนจินหลาปาวาดรูปเป็นก็ทำอันนี้เป็นสายควายเท้าก็บนก็อย่ามันทุ่มเกินเท่านั้นเองนะมันไม่แต่เนี้ยแล้วมั้งเป็นลักษณะเป็นต้นไม้วิวปนี้อาจจะไม่เลี้ยงมันชัดไม่เลี้ยงมันชัดเรียนเขาไม่ถึงกับต้นนะแต่กลายกันรุดดึงมาแล้วตัดขึ้นไปท่องกิ้งทีนี้ต้นแวนมาเลยฉันเหนื่อยแรงอ่ะจนจำไม่กันว่าจนต้องตัดออกท่องกิ้งกันผมใจดำหน่อยๆเดี๋ยวมันไม่กระจับคือนั่นแหละกิ่งข้างบนทีนี้ถ้าจนขี้การถ้าจนจำไว้กันว่านั่นเราลองตัดขึ้นไปไหวมวกไปเป็นปีเลยนะครับนะแต่ตอนนี้เลยมันสูงไปได้กิดนะ
ปาน้อยที่ตัดเป็นตำเองที่นั้นก็ผลมันจะมีกระบวนการส่วนหนึ่งที่จะทำให้มันสลัดดอกติดต่อแต่ตัวเหนื่อยมันจะสลัดลูกกลางใช่ไหมไก่ดีดำนั่นแล้วจนวายประมาณนั้นนะซึ่งต่อสักเดือนหน้าหรือว่าตอนเก็บเกี่ยวจนตัดไปท้องกิ้งก่อนอย่าตัดทีเดียวนะตัดเรื่อยๆตัดทีเดียวจนมีปัญหาแม้จะท่าเลยตีกับทยอยตัดไปอาจจะ5เดือนจนสังเกตกันว่าถ้ามันแตกยอดได้เหลี่ยมก็เราแตงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้ามันอยู่แหน่งไม่แตกยอดไม่แตกได้อย่าไปตัดตัดรับประกันได้รับรองได้จนกิ้งแม้ตั้งต้นโดคือวายจุ๊บก็อันแรกที่เขาว่าแตงมังคุดลังจากแตงแล้วจะไม่ช่วยนะ